ฉะนั้นชีวิตเราที่มีทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันมีเหตุเกิดมันไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นมาลอยๆทุกข์เกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้ทุกข์ทั้งหลายเกิดเพราะเหตุดับไปก็เพราะเหตุมันดับดังนั้นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยกองทุกข์ทั้งหลายก็เกิดจากผัสสะหรือสัมผัสนั่นเองผัสสะทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผัสสะทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดกรรมผัสสะเป็นเหตุให้เกิดสัญญาผัสสะเป็นเหตุให้เกิดสังขารผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาผัสสะเป็นต้นกำเนิดของหลายอย่างมากเลยกรรมทั้งหลายก็เกิดจากผัสสะดังนั้นถ้าเราคุมผัสสะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกรรมทั้งหลายจะสิ้นไปได้ทุกทั้งหลายจะสิ้นไปได้ใครควบคุมผัสสะสัมผัสทั้ง6ของตนเองคนนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความสะดวกต่อการเข้ามรรคผลนิพพานนี่เป็นอย่างนี้